เชื่อว่าใครหลายๆคนกําลังต้องการเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตของตัวเองใหม่อยากเป็นคนใหม่อยากได้ชีวิตแบบใหม่หรืออยากพาตัวเองก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตัวเองต้องการแต่หลายๆครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เลยนั่นเป็นเพราะว่าเรายังใช้ชีวิตตามเส้นทางเดิมๆนะคะและเราจะทำยังไงนะคะที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้นั้นจุด ที่มันสามารถทําให้เราเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตของเรามันอยู่ที่ตรงนี้ค่ะนั่นก็คือเราต้องเปลี่ยนแปลงนิสัยของเราก่อนนะคะเชื่อไหมว่านิสัยของคนสําเร็จกับคนล้มเหลวนั้นมันแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยค่ะเท่านี้คุณยังรู้สึกว่าคุณยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นั่นก็คือคุณกําลังทํานิสัยแบบเดิม ถ้าอยากเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตใหม่เราก็ต้องเริ่มทำสิ่งใหม่ๆคะ่ะเปลี่ยนแปลงนิสัยการที่เราเอานิสัยดีๆนะคะนิสัยของคนรวยคนสำเร็จ เอามาเป็นนิสัยของเราให้ได้คะ่ะเราก็แค่เรียนรู้นะคะว่าคนรวยคนสำเร็จนั้นเขามีนิสัยยังไงเราก็เริ่มเดินทางตามเขาและก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงนิสัยของเราวันละเล็ก,กวันละน้อยแล้วเราก็จะสามารถพาตัวเองก้าวไปสู่เส้นทางชีวิตที่เราต้องการจุด เปลี่ยนมันอยู่แค่ตรงนี้ค่ะเริ่มเปลี่ยนแปลงนิสัยของเราใหม่นะคะเริ่มตั้งแต่วินาทีนี้เลยหากเราเปลี่ยนแปลงวันเล็กกันน้อยนะคะเราก็จะกลายเป็นคนหนึ่งนะคะที่สามารถก้าวไปสู่เส้นทางคนรวยคนสำเร็จได้เช่นกัน